เลือดอยู่ประมาณ9เดือนนะคะตรวจทุกอย่างไม่สามารถที่จะหาสาเหตุคุณหมอให้ยารักษาตามอาการทานแล้วไม่เห็นผลค่ะสวัสดีค่ะป้าหนันนะคะวันนี้จะมาเป็นคำพยานเพื่อถวายเกียรติพระเจ้านะคะคือป้าหนันเนี่ยมีอาการตกเลือดอยู่ประมาณ9เดือนนะคะเป็นรอบเดือนนะคะคือ30วันเนี่ยไม่มีวันหยุดเลยเป็นอยู่ประมาณเดือนครึ่งอะค่ะกว่าที่จะไปหาหมอนะคะคุณหมออะค่ะก็ได้พาไปตรวจนะคะทั้งอัลตราซาวด์ทั้งตรวจภายในแล้วก็ตรวจทุกอย่างที่เป็นกระบวนการทางการแพทย์นะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะหาสาเหตุของอาการเหล่านี้ได้นะคะคุณหมอก็ให้ยารักษาตามอาการนะคะก็จะมีพวกยาบำรุงเลือดแล้วก็ยาหยุดเลือดทานแล้วก็ยังไม่เห็นผลค่ะคุณหมอก็จะนัดให้ไปตรวจสุขภาพทุกสัปดาห์นะคะเพื่อดูว่ามันมีอาการแทรกซ้อนอะไรไหมหรือว่าเม็ดเลือดมันโลหิตจางอะไรหรือเปล่านะคะก็เป็นอยู่อย่างนี้ค่ะต้องไปหาหมอทุกสัปดาห์โดยที่เลือดมันก็ไม่ได้มีท่าทางว่าจะหยุดเลยนะคะจนกระทั่งข้าพเจ้ากับสามีได้ไปโบสถ์ไฟค่ะตอนนั้นเราเป็นคริสเตียนอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราเคยไปรับไฟกับอาจารย์หมอวรุณก็เลยสอบหาค่ะว่ามีบทไฟที่ไหนบ้างที่เป็นในเครือข่ายของอาจารย์หมอวรุณนะคะก็ได้มาเจอบทของอาจารย์หน่อยกับอาจารย์ดร.คมเอกนะคะก็เลยชวนสามีมาที่เอวาน่ามารับไฟครั้งแรกเนี่ยเราก็รู้สึกเลยว่าพระเจ้าเรียกเราที่นี่ก็เลยชวนสามีมาตัดสินใจผูกพันตัวตั้งแต่ครั้งที่สองที่มาค่ะพระเจ้าก็ค่อยๆรักษาค่อยๆล้างอะค่ะคือข้าพเจ้าคิดว่าการที่ข้าพเจ้าเจ็บป่วยด้วยอาการตกเลือดค่ะมาจากสาเหตุหนึ่งคือข้าพเจ้ากับสามีเนี่ยอยู่ด้วยกันโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานให้ถูกต้องข้าพเจ้าคิดว่าพระเจ้าอ่ะล้างในเรื่องของวิญญาณของการล่วงประเวณีนะคะเพราะว่าตอนที่ไปโบสถ์ที่เอวาน่าค่ะก็มีการขับผีเหมือนวิญญาณเหล่านั้นนะมันก็ค่อยๆออกจากเราไปนะคะจนกระทั่งข้าพเจ้าไปอยู่ที่นั่นได้หลายเดือนมากค่ะพระเจ้าก็ล้างมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงประมาณเดือนที่9อะค่ะจากการที่เราต้องเดินทางไปรักษาทุกสัปดาห์ใช่ไหมคะค่ารักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยพระเจ้าก็รับรองหมดเลยก็คือข้าพเจ้าไม่ได้จ่ายอะไรเลยนะคะก็คือใช้แค่สิทธิ์บัตรทองนะคะซึ่งปกติอะถ้ารักษาเองอะไปหาหมอสัปดาห์หนึ่งเนี่ยน่าจะต้องจ่ายที่ประมาณเกือบ 3,000 บาทนะคะเป็นตลอดระยะเวลา9เดือนขอบคุณพระเจ้าอีกเรื่องนึงในเรื่องของการที่เดินทางไปรักษาค่ะในช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงโควิดด้วยแล้วข้าพเจ้าอ่ะเวลาไปหาหมอเนี่ยก็คือเขาจะจำกัดจำนวนคนใช่ไหมคะแต่ว่าในการรักษาต่างๆเนี่ยคือมันเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะเหมือนพระเจ้าจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้เราแล้วก็ค่าเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยพระเจ้าก็เตรียมให้เราหมดทุกอย่างคือสามีก็พาไปโรงพยาบาลทุกสัปดาห์ที่หมอนัดก็จนกระทั่งมาถึง9เดือนนะคะพระเจ้าก็รักษาข้าพเจ้าแบบฉับพลันเลยคือหลังจากไปโบสถ์มาวันนั้นน่ะอาจารย์วางมือให้ขับผีให้ทุกอย่างก็คือทุกอย่างกลับมาหายแบบไม่รู้ตัวค่ะหายแล้วหายแบบเป็นปิดทิ้งเลยจนกระทั่งข้าพเจ้ากลับไปตรวจอีกครั้งนึงอ่ะคุณหมอก็บอกว่าไม่มีอาการที่โลหิตจางหรือว่าเม็ดเลือดไม่ปกติหรือซีดอะไรเลยนะคะก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าค่ะที่พระเจ้ารักษาข้าพเจ้าเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ตกเลือด30วันตลอดเวลา9เดือนมันจะไม่มีอาการโลหิตจางหรือจะไม่มีโรคอื่นแทรกซ้อนข้าพเจ้าก็อยากขอบคุณพระเจ้านะคะถ้าเรายึดมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าพระเจ้ารักษาได้ทุกโรคจริงๆค่ะก็ขอพี่น้องที่จะมั่นใจว่าพระเจ้าของเรารักษาได้ทุกอย่างให้เราอดทนแล้วก็รอคอยกับพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะสวัสดีค่ะ